สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสปอยโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษภาค6ภาคสโตนโอเชียนนะครับตัวเอกของภาคนี้ก็คือคุโจโจลีนลูกสาวของคุโจโจทาโร่พระเอกของภาค3นะครับตามในเนื้อเรื่องโจทาโร่ไปไข่ทิ้งเอาไว้แล้วไม่รับผิดชอบโจทาโร่แยกทางกับแม่ของโจลีนที่เป็นชาวอเมริกันตั้งแต่ตอนที่โจลีนยังเด็กๆโจลีนก็เลยโตมาเหมือนเป็นเด็กมีปัญหานิดๆแล้วตอนอายุ19โจลีนก็โดนจับข้อหาขโมยรถยนต์แล้วก็เอารถที่ขโมยมาไปชนคนแล้วหนีแต่จริงๆแล้วคนที่ทำก็คือโรมิโอแฟนหนุ่มบ้านรวยของโจลีนซึ่งก็เนื่องจากว่าโจลีนนั้นรักโรมิโอมากโจลีนก็เลยยอมรับผิดแทนโรมิโอเพราะว่าโรมิโอบ้านรวยและมีชื่อเสียงถ้าโดนคดีแบบนี้ก็อาจจะหมดอนาคตเอาได้ง่ายๆซึ่งทนายของโจลีนก็ได้บอกว่าในกรณีนี้ถ้าโจลีนยอมรับสารภาพผิดทั้งหมดก็จะติดคุกแค่ 1-2 ปีเท่านั้นซึ่งมันก็จิ๊บจ่อยมากโจลีนก็เลยยอมรับสารภาพแต่ก็ปรากฏว่าศาลกลับตัดสินให้โจลีนติดคุกนานถึง15ปีมันก็เลยไม่จิ๊บจอยซะแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่โจลีนจะไปขึ้นศาลแม่ของโจลีนก็ได้ส่งจี้ห้อยคอของโจทาโร่ที่โจทาโร่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าโจลีนตกอยู่ในอันตรายเมื่อไหร่ก็เอาจี้นี้ให้กับโจลีนซะฝากทนายมาให้โจลีนซึ่งข้างในก็มีรูปของโจทาโร่กับแม่ของโจลีนกับเศษของธนูและคันศรไอเทมที่จะเปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นผู้ใช้สแตนแต่โจลินก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโจลินก็เลยโยนมันทิ้งไปเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องรางบ้าๆบอๆแต่โจลินก็โดนหัวลูกศรทิ่มเข้าไปแล้วแล้วเธอก็มีคุณสมบัติโจลินก็เลยกลายมาเป็นผู้ใช้สแตนแต่โจลินก็ยังไม่รู้ตัวแล้วหลังจากที่กลายเป็นผู้ใช้สแตนโจลินก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมาจากที่ไกลๆโจลินก็เลยได้รู้ว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษขึ้นมาแล้วแล้วโจลินก็ได้ยินว่าสาเหตุที่ทนายของเธอโกหกเรื่องระยะเวลาที่จะต้องติดคุกก็เป็นเพราะว่าทนายของเธอได้รับเงินมาจากโรมิโอให้หาทางมาหลอกโจลีนให้ยอมรับสารภาพผิดเพราะโรมิโอกลัวว่าถ้าโจลีนรู้ระยะเวลาจริงๆที่จะต้องติดคุกขึ้นมาโจลีนก็อาจจะเกิดเปลี่ยนใจแล้วก็สารภาพความจริงขึ้นมาก็ได้โจลีนก็เลยต้องติดคุกที่เรือนจำกรีนดอลฟินสตรีทที่มีชื่อเล่นว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไป15ปีทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่ก็ยังดีที่ได้มีสแตนติดตัวมาด้วยซึ่งสแตนของโจลีนก็มีลักษณะเป็นเส้นได้ซึ่งมันก็ดูเหมือนจะกระจอกแต่มันก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างอย่างเช่นแอบฟังเสียงมาจากที่ไกลๆแล้วก็สามารถแอบใส่มันไปในซองจดหมายแล้วก็ให้มันไปรัดคอไอ้ทนายหน้าเงินไร้จรรยาบรรณได้โจลีนก็เลยกะจะใช้ความสามารถของสแตนของตัวเองพาตัวเองแหกคุกออกไปแล้วพอเข้ามาอยู่ในคุกโจลีนก็ได้ไปเป็นเซลเมทไปเป็นเพื่อนร่วมห้องขังกับเกวสนักโทษสาวสวยที่ก็เป็นผู้ใช้สแตนเหมือนกันก่อนหน้านี้มีนักโทษหญิงคนนึงเก็บจี้ห้อยคอที่โจลีนโยนทิ้งไปแล้วได้แล้วก็เอามันมาขายต่อให้กับเกวสเกวสก็เลยได้กลายมาเป็นผู้ใช้สแตนซึ่งความสามารถสแตนของเกวสก็คือการย่อขนาดสิ่งมีชีวิตให้ตัวเล็กลงแล้วเกวสก็ได้ย่อตัวผู้คุมคนหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ไว้ในชุดหนังนกแก้วเพื่อที่จะให้ผู้คุมคนนี้ช่วยพาเธอแหกคุกแต่เกวสก็คิดผิดไปหน่อยเพราะว่าคนบินไม่ได้เอาไปใส่ชุดนกแก้วมันก็เลยไม่สมจริงเกวสก็เลยอารมณ์เสียที่ผู้คุมทำตัวเป็นนกแก้วไม่เนียนแล้วก็เผลอบีบผู้คุมจนตายไป Fatality. แล้วหลังจากนั้นเกวสก็หาเป้าหมายใหม่ซึ่งคนที่ซวยก็คือโจลีนเพื่อนร่วมห้องขังนั่นเองเกวสได้ย่อตัวของโจลีนแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในชุดหนังหนูแล้วก็ให้โจลีนช่วยพาเธอแหกคุกแต่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจแหกคุกพอโจลีนออกห่างจากตัวเกวสความสามารถสแตนของเกวสก็อ่อนแรงลงตัวของโจลีนก็เลยกลับมาขยายใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมโจลีนก็เลยจะต้องยกเลิกภารกิจแล้วพอกูกูดอสแตนของเกวสคิดว่าจะถูกหักหลังสแตนของเกวสก็เลยโจมตีใส่โจลีนโจลีนพยายามจะโต้ตอบกลับด้วยสแตนเส้นได้แต่ก็ทำอะไรกูดอไม่ได้แล้วในจังหวะคับขันที่เฉียดเป็นเฉียดตายสแตนเส้นได้ตอกต่อยของโจลีนก็ได้พัฒนาจนมันมีร่างกายที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แล้วโจลีนก็ตั้งชื่อให้กับสแตนของตัวเองว่าสโตนฟรีแล้วโจลีนก็ได้ใช้สโตนฟรีออร่าใส่เกวสจนหน้ายับแต่ในวันต่อมาหน้าของเกวสก็หายไม่เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนว่าจะกลายมาเป็นเบ้ของโจลีนแล้วในวันรุ่งขึ้นก็มีใครบางคนมาขอเยี่ยมโจลีนซึ่งโจลีนก็คิดว่าแม่ของเธอคงจะมาเยี่ยมโจลีนก็เลยอยากจะไปเจออย่างมากแต่ก่อนที่โจลีนจะเดินเข้าห้องเยี่ยมก็ได้มีเด็กชายปริศนาคนนึงโผล่ออกมาจากถังขยะมาเตือนโจลีนว่าอย่าเข้าไป
แต่โจลีนก็ไม่ฟังเด็กชายปริศนาคนนี้ก็เลยให้กระดูกก้นกบของใครก็ไม่รู้ให้กับโจลีนไว้เป็นเครื่องรางแล้วพอเข้าไปในห้องเยี่ยมโจลีนก็ได้เจอกับอาเตียโจทาโร่ที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็ไม่เคยยอมโผล่หัวมาเลยจนโจลีนหมดความรักหมดความศรัทธาที่มีให้กับพ่อของตัวเองไปแล้วแล้วก็ได้ไล่ให้โจทาโร่กลับไปซะแต่โจทาโร่ก็บอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากอย่างนั้นก็ต้องบอกกับโจลีนให้ได้โจทาโร่ได้พูดเรื่องที่โจลีนรู้สึกว่ามันบ้ามากๆออกมาว่าการที่โจลีนต้องมาติดอยู่ที่คุกกรีนดอร์ฟินแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพราะความโชคร้ายไม่ได้เป็นเพราะโรมิโอแต่เป็นเพราะนักแม่นปืนตาบอดที่มีชื่อว่าจอห์นกาลีเอโจทาโร่ได้บอกต่อว่าจอห์นกาลีเอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดจอห์นกาลีเออยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุแล้วก็อยู่เบื้องหลังการติดสินบนของโรมิโอซึ่งสาเหตุที่จอห์นกาลีเอทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าจอห์นกาลีเอเป็นอดีตลูกน้องของดิโอแล้วจอห์นกาลีเอก็แค้นฝังหุ่นมากๆที่โจทาโร่ไปฆ่าดิโอจอห์นกาลีเอก็เลยกะจะฆ่าโจลีนเพื่อเป็นการเอาคืนแล้วในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่จอห์นกาลีเอก็ได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงโจมตีเข้ามาในห้องเยี่ยมจากคุกนักโทษชายโดยใช้ความสามารถของสแตนของเขาแมนฮัตตันทรานสเฟอร์แต่สองพ่อลูกก็ได้ร่วมมือกันใช้เวลาเกือบ1ตอนสู้แล้วก็เอาชนะจอห์นกาลีเอไปได้แต่ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่โจลีนมโนไปเองจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสองคนยังไม่ได้สู้กับใครเลยแต่ถูกสะกดจิตทำให้ฝันไปด้วยฝีมือของใครบางคนแต่โจลีนก็ได้สติขึ้นมาได้เพราะกระดูกที่เด็กชายปริศนาให้มาแล้วพอได้สติสองพ่อลูกก็พยายามที่จะหาทางนี้ออกไปจากคุกนี้ซึ่งคนที่ทำให้สองพ่อลูกสลบไปก็คือเจ้าของสแตนปริศนาที่มีชื่อว่าไวท์สเนกแล้วไวท์สเนกกับจอห์นกาลิเอตัวจริงก็ได้ร่วมมือกันโจมตีใส่โจลีนเพื่อที่จะให้โจทาโร่เสี่ยงชีวิตมาป้องกันเพื่อที่จะโจมตีใส่โจทาโร่อีกทีแล้วโจทาโร่ก็ถูกไวท์สเนกเล่นงานเข้าอย่างจังไวท์สเนกได้ใช้ความสามารถสแตนเปลี่ยนสแตนของโจทาโร่ให้กลายเป็นดิสแล้วก็ชิงมันไปโจทาโร่ก็เลยกลายมาเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีสแตนมาคอยใช้งานแล้วโจทาโร่ก็โดนลูกกระสุนของจอห์นกาลิเอเข้าไปเต็มๆแต่โจทาโร่ก็ไม่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเลยแต่กลับบอกให้โจลีนรีบหนีไปโจทาโร่บอกว่าถ้าแหกคุกหนีออกไปได้สำเร็จก็จะมีเรือดำน้ำของมูลนิธิสปีดแวกอนมารออยู่โจลีนก็เลยรู้สึกซึ้งใจแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อของเธอนั้นรักเธอมากแต่ว่าเขาเป็นคนแสดงออกไม่ค่อยเก่งแล้วในระหว่างที่สองพ่อลูกกำลังทำซึ้งกันอยู่จอห์นกาลีเอก็ได้โผล่มายิงทั้งคู่แต่โจลีนก็ได้เอาเส้นได้ไปเบียนลูกกระสุนของจอห์นกาลีเอแล้วก็หมุนจอห์นกาลีเอเป็นลูกคางแล้วก็โอลาโอลาใส่มันแบบไม่ยั้งจากนั้นสองพ่อลูกก็พากันแหกคุกออกมาได้สำเร็จแต่หลังจากที่โจทาโร่ถูกชิงดิสไปโจทาโร่ก็กลายมาเป็นเจ้าชายนิทราโจลีนก็เลยยอมกลับเข้ามาในคุกเพื่อที่จะชิงดิสของโจทาโร่คืนมาจากไวท์สเนกและแล้วสปอยโจโจ้ภาค6ตอนที่1ก็ได้จบลงอ้อแล้วก็มีเรื่องจะมาบอกครับตอนนี้ช่องชินโซมารุ X ได้ทำการคอลแลบรวมกับโปรเจกต์ NFT Ape Planet หรือก็คือการที่ตัวผมเองทำการคอลแลบกับตัวผมเองนี่แหละครับโดยคนที่ซื้อและถือครอง NFT ของคอลเลกชันนี้จะได้รับสิทธิพิเศษคือการได้รับการโปรโมทสินค้าร้านค้าบริการโปรโมทเพจ Facebook หรือคอลเลกชัน NFT หรืออะไรก็ได้ในคลิปของผมฟรีในความยาว30วินาทีซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าราคาเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้อยู่ที่ 0.001 ETH หรือประมาณ100บาทเท่านั้นเองครับแถมงาน NFT ที่ซื้อมาแล้วยังสามารถขายต่อได้อีกต่างหากซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับที่คุณอาจจะได้โฆษณาฟรีแถมยังสามารถทำกำไรไปได้ด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ